ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิวไทยดับบ็อกสปอตดับคอมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายรถเมล์ที่หน้าสนามบินดอนเมืองนะครับกำลังจะเนี่ยครับเรียกรถสายปอ555นะครับเลข53ตัวนะครับไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ทดลองรีวิวนั่งดูครับก็ต้องแย่งหาที่เล็กน้อยแต่ว่าผมไม่ได้นั่งติดหน้าต่างนะครับจนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้นั่งติดหน้าต่างก็เลยเพิ่งได้ถ่ายรูปรถนี้จะวิ่งไปตามเส้นวิภาวดีนะครับไปจนถึงดินแดงแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นก็ค่อยขึ้นทางด้านบนนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวมาที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยสายนี้ก็เลยมีความไม่สะดวกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าของเยอะเนี่ยก็ไม่สะดวกแล้วก็ถ้ารถติดตรงก่อนถึงดินแดงเนี่ยก็จะติดเสียเวลาฉะนั้นจะทำเวลาไม่ได้พอมาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปที่ตรงอาคารผู้โดยสารขาออกนะครับแต่จะมาที่ตรงนี้นะครับสถานีขนส่งสาธารณะหรือเป็นบัสเทอร์มินอลของสนามบินสุวรรณภูมิหลายคนยังไม่เคยมาแต่ที่นี่มีรถไปต่างจังหวัดหลายที่มีไปหนองคายมีไปอุดรนะครับมีไปพัทยานะมีไปตลาดโรงเกลือที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีไปหลายที่แล้วก็รวมทั้งมีบริการขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถสายปอ555ที่ผมนั่งเนี่ยจากรังสิตดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็ปอ554จากรังสิตมาสุวรรณภูมิรวมทั้งรถเมล์รถตู้อีกหลายสายนะครับครับก็จะมาถึงแล้วเมื่อกี้เป็นรถทัวร์นะครับรถทัวร์รถตู้ที่ไปต่างจังหวัดตรงนี้เป็นโซนรถตัวรถตู้มีรถแท็กซี่ด้วยแล้วก็ตรงนี้นี่มีจะเป็นรถโดยสารในกรุงเทพที่วิ่งมาที่สุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยครับป้าย555รังสิตที่ผมมานะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นรถตู้นะครับมีรถตู้หลายเจ้าหลายสายผมเคยเขียนรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในบล็อกนะครับเข้าไปเซิร์ชหาได้ที่ฟังพนักงานด้านบนนะครับครับมีป้ายแล้วก็จุดรอรถผู้โดยสารนี่ก็มี554นะครับตัวในภูมิรังสิตครับแล้วพบกันใหม่ครับกับฟิวไทยดับบ็อกสปอตครับ